น้าพองครับแอดน้าพองช่วยดูโจรหน่อยครับตัวร้อนมากเลยไหนคะอะไรคะโจรตัวร้อนมากเลยครับโอ้ยตัวร้อนจริงๆด้วยลูกทำไงดีครับทำไงดีลองเช็ดตัวก่อนนะคะแอดเก็บไปเอาน้ำอุ่นแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวลาไปเร็วๆเดี๋ยวน้าจะไปปรึกษาหมอดูก่อนนะคะใจเย็นๆค่ะฝากด้วยนะครับไหวไหมลูกโอ้ยไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องเช็ดตัวหน่อยนะไข้จะได้ลดนิดเดียวนะลูกโจทนหน่อยนะลูกพออยู่นี่นะพออยู่นี่พออยู่นีไม่ขึ้นรถเลยอะครับทำไงดีครับน้าไม่น่าไปหลงเชื่อคุณหมอเลยว่าเช็ดตัวไปเรื่อยๆแล้วไข้จะลดเอามาส่งให้น้าดูหน่อยค่ะครับโทษหน่อยนะตาโจ้ลูกพ่อเดี๋ยวตายนี่ครับนี่คุณแม่ตัวร้อนจี๋เลยอะอดนอนหรือเปล่าคะครับงั้นพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวน้าจะเอายามาให้ส่วนตาโจนะเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอแล้วล่ะคุณนะครับน้าพองโอ้ลูกไปโอ้ไปหาหมอนี่ค่ะแกไปบอกนั้นลุนให้เอารถออกสิอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแอร์จะไปเอายามาให้คุณเริ่มนะคะเดี๋ยวเรื่องยาฉันค่ะจัดการเองนะจะให้พิมพ์เอายาไปให้พี่เลิกเหรอคะใช่ค่ะพอดีนะจะต้องรีบพาตาโจไปโรงพยาบาลนะคะโจเป็นอะไรอะคะเป็นไข้จ้ะตัวร้อนจี๋เลยคุณเลิกเช็ดตัวให้ทั้งคืนเลยทั้งเช็ดตัวทั้งอุ้มทั้งป้อนนมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจ้าน่าสงสารน่าสงสารเช้ามาคุณเลิกก็ทำท่าจะจับไข้สงสัยจะติดมาจากลูกน่ะคงจะพักผ่อนน้อยนะจ้าพอดีน้าก็ว่าจะจิบยาให้แต่ก็ลืมมัวแต่จะรีบเอาตาโจไปหาหมอคุณเลิกคงไม่รู้ว่ายาอยู่ตรงไหนนะจ้ายังไงน้ารบกวนหนูพิมช่วยเอายาให้คุณเลิกหน่อยได้ไหมจ๊ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวพิมเอายาไปให้พี่เลิกก็ได้ค่ะขอบใจมากนะจ๊ะประตูไม่ได้ล็อกนะจ๊ะหนูเข้าไปได้เลยฝากดูแลด้วยนะค่ะเดี๋ยวกลับถึงบ้านอ่ะแอดจะทำตุ๊กตาทองให้คุณพองหนึ่งตัวเลยค่ะโหคุณพองนี่แสดงสมบทบาทนะคะเนี่ยตุ๊กตาทองอะไรของแกคุณเลิกไปแล้วยะเชยนี่อย่างฉันน่ะขอหน้าตาบ้าก็พอโอ้โหโอ้โหโอ้โห
น่ะสิคะคุณพี่ๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้ผมดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ